เวลาเที่ยงตรงประตูเหล็กหน้าร้านค่อยๆเปิดขึ้นเฉินเหวยหมิงกับเผิงเจียฉีมาจากฮ่องกงกำลังยุ่งอยู่กับกิจการเล็กๆของพวกเขาใช่ค่ะเมื่อก่อนเราจะใส่ข้าวสวยลงไปตรงกลางแบบนี้วันนี้น้ำซุปของเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำซุปที่ตุ๋นเป็นเวลานานใช้ผักสลัดน้ำเนื้อหมูอัลมอนด์แล้วก็พุทรามาตุ๋นแล้วผักสลัดแบบนี้นะคะที่ไต้หวันหาได้ง่ายมากแต่เมื่อลูกค้าชิมเป็นครั้งแรกจะพูดว่าเขาไม่เคยกินมาก่อนความจริงเป็นร้านกาแฟแต่มีน้ำซุปที่ตุ๋นแบบฮ่องกงแท้ๆขายแม่ครัวคือเผิงเจียฉีอดีตเคยเป็นผู้สื่อข่าวด้านอาหารการกินส่วนสามีเฉินเหวยหมิงเป็นช่างภาพ3ปีที่แล้วตัดสินใจมาตั้งรกรากในไทเปเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงตอนนั้นผมมาไต้หวันตั้งหลายรอบรู้สึกว่าที่ไต้หวันถ้ามองภาพรวมวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผมเลยคิดว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากนั่งเครื่องบินชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วผมก็รู้สึกว่าสามารถสร้างความฝันของผมให้เป็นจริงได้ที่ไต้หวันนี่เองมันเหมาะกับการสร้างครอบครัวเลือกมาตั้งรกรากในไต้หวันแต่สภาพความเป็นจริงทำให้เขาอกสั่นขวัญแขวนต้นทุนในการทำซุปฮ่องกงกับรายได้ต่างกันมากทำอาหารอร่อยๆสักจานหรือการตกแต่งร้านในแบบที่ผมชอบและที่เพื่อนๆของผมชอบแบบที่ทำให้รู้สึกสบายๆกับเรื่องที่เราจะบริหารกิจการของร้านให้สามารถอยู่ต่อไปได้หรือแม้แต่ทำอะไรให้มีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ2เรื่องนี้คนละเรื่องกันเลยครับดังนั้นมันขัดแย้งกันมากต่างจากที่เราเคยคาดคิดเอาไว้มากเลยบางครั้งเขาจะพูดแบบหยิ่งๆว่าอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาไต้หวันแล้วมันทำอะไรที่ตัวเองเหยียดหยามทำไมต้องมานะเวลาที่ลำบากมากๆเราสองคนก็อารมณ์เสียแต่ในที่สุดก็สามารถปล่อยวางได้เปิดกิจการมา3ปีพวกเขายังไม่รู้ว่าจะบริหารร้านยังไงแต่ผ่านการทำน้ำซุปที่ใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆตุ๋นกับกลิ่นกาแฟหอมๆเราเห็นว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ท่ามกลางจุดหักเหของชีวิตยังคงยืนหยัดจะมุ่งไปสู่ความฝัน